สวัสดีจ้าผมน้องอังกฤษบาดเจ็บสิก้าก็ไม่ต้องถามแล้วว่าเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรชอบถ่ายคลิปก่อนพอตื่นปุ๊บแล้วชอบถ่ายคลิปแล้วค่อยกลับแล้วค่อยเข้าไปอาบน้ำกินข้าวก็ได้ที่จะอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนถ่ายคลิปก่อนก็วันนี้ที่จะถ่ายก็คือเป็นเอื้องสายลูกสมตัวหนึ่งที่แบบว่าชอบมากคือชอบจริงๆเพราะว่ามันสวยงามมากและช่วงนี้มันกำลังจะขาดตลาดนะบอกเลยถ้าใครชอบพวกเอื้องสายต้องรีบจัดต้องรีบสะสมกันเลยนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะตอนนี้รู้สึกว่าอ่วนอมขี้ฟันอะโอเคจะพาไปดูกันมาโอเคเราก็มาเข้ามาชมกันดีกว่านู่นแต่หอยไปไกลๆนู่นอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าก่อนเข้าไปสู่ตัวที่รีวิวมาดูตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นตัวที่หลายคนอยากได้มากสายไหมสายหลวงแล้วลำยาวๆเป็นเมตรเลยเห็นไหมนี่ดูสิลำยาวๆเขียวอันนี้ก็หวายยาญ่าใบด่างนะจ๊ะหวายยาญ่าใบด่างใบด่างสวยอันนี้แพนดูราต้าใจแอนแพนดูราต้าใจแอนแล้วก็กระลอนแดงฟิลิปปินส์นะจ๊ะนี่มัทฉาส่วนนี้ก็จะเป็นข้างสั้นเซมิสมานตาแดงมาโอเคเรามาเข้าสู่ตัวที่จะรีวิวกันดีกว่าใกล้ละอันนี้สวยชอบส่วนตัวนี่เข็มญี่ปุ่นผสมเอื้องโมกเป็นลูกไม้ไต้หวันนะจ๊ะตัวนี้แล้วก็นี่มาวิ่งแคระที่เราถ่ายคลิปไปก่อนหน้านั้นเห็นไหมมาเลยคือตัวนี้ที่เราจะรีวิวนี่สวยไม่เอ่ยสวยไม่เอ่ยถ้าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะจำได้นะจ๊ะว่าตัวนี้เคยถ่ายคลิปรีวิวไว้แล้วแต่ว่าวันนี้เราเอามาถ่ายใหม่เพราะว่ามันเพิ่งบานอีกแล้วมันเป็นลูกไม้ที่เราชอบมากชอบมากขอเนี่ยพูดดังๆว่าชอบมากตัวนี้เป็นลูกผสมของสายไหมเผือกเข้ากับสายหลวงใต้นะจ๊ะนี่เรามาดูกันเนี่ยที่ทำไมถึงชอบเพราะว่าฟอร์มเขาสวยมากฟอร์มเขากลมปากเขากลมห่อน่ะแล้วแต่ดูปากเขาสิเห็นไหมเป็นลายเส้นชัดเจนสีชมพูตรงขอบปากก็จะเป็นขนขาวๆฟูๆนะจ๊ะแบบเนี่ยสวยงามจริงๆสวยงามมากก็ไม้ตัวนี้ก็เก็บไว้เยอะเลยไว้หลายไม้เลยเพราะว่าไม้ตัวนี้เหลือน้อยแล้วไม่ค่อยมีใครแล้วไม่ค่อยมีใครแล้วไม่ค่อยมีใครเรียกว่าไม่ค่อยมีใครเอามาขายแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันหมดรุ่นเวียดนามเก็บหมดเลยแต่ว่าที่นี่เก็บไว้เยอะประมาณ30ไม้เพราะว่าอะไรชอบส่วนตัวบางทีอ่ะขายไม่ได้หรอกแต่ชอบเลยเก็บไว้เยอะมันตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยขายได้นะแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะขายดูนี่ลักษณะลำเขาก็จะเป็นเหมือนสายไหมเหมือนสายไหมสายลงใต้เลยแหละเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ลำเล็กลำเรียวอยู่แล้วแต่ไปดูต้นกันนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้เหมือนผักบุ้งเลยดูสิเหมือนผักกันเนี่ยทอดยอดออกมาดูดิโอ้ยอะไรหลวงอันนี้เขาหันหน้าหนีเราโอ้ยนี่กระบาดนี่ว่าว้าวเพิ่งเห็นว้าวว้าวดูสิดอกใหญ่มากว้าวนี่กระบาดนะขอเอาลงมาเลยดีกว่าเรามาเทียบกันเลยเก็บไว้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเหมือนที่บอกชอบส่วนตัวหาที่ห้อยให้น้องดีๆกันนี่ดอกที่ออกมาเขามีหลายฟอร์มนะแต่ว่าเขาจะคล้ายๆกันก็คือปากกลมห่อลายเส้นสวยชัดเจนสีชมพูแบบอย่างนี้เลยนี่ดูดิมาดูต้นนี้โอ้โหดูสวยเปล่าเนี่ยลำต้นเขาก็จะเล็กๆ
เล็กๆนะจ๊ะเล็กๆเป็นเส้นว้าวตอนนี้ก็ตะเกียงเพียบเลยเดี๋ยวเรามาปลูกได้ไม่ต้องรอไฟดับนะคะตะเกียงบอกมุกอะไรวะนี่ดูถ้าใครสนใจรีบจองเลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้อยู่ที่ไม้ละ200บาทไม้ละ200บาทถ้าหมดรุ่นนี้แล้วก็รออีก2ปีนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้พี่เวียดนามเขาเก็บหมดเลยดูซิพี่เวียดเขาเหมากลับหมดเลยดูมันสวยไหมล่ะสวยไหมสวยดิหอมด้วยนะบอกก่อนอันนี้ลำเขานี่ถ้าแบบเลี้ยงดีๆแล้วออกดอกเต็มข้อเลยดูสิยังไงแบบว่าบอกไม่ถูกคือหลงรักนางมากอ่ะนี่ก็แปะไว้ปลูกใส่ขอนแล้วก็เห็นไหมต้นกำลังเลื้อยขึ้นนี่ดูลำนี้กำลังยาวๆเลยนะส่วนนี้ตะเกียงเพียบแล้วก็ดูดอกโผล่มาดอกนึงแต่ว่าดอกใหญ่อ่ะดูสิแต่ว่าดอกใหญ่โอ้ยนะก็ออกดอกอีกนี่ว่าเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างดีกว่านะอ๋อไอ้ตัวนี้ร้อนแล้วค่ะร้อนพร้อมอยู่ข้าวพร้อมอันนี้ก็ปลูกไว้ในกระถางสี่เหลี่ยมนี่แทงแตกหน่อเต็มเลยดูสิดูส่วนอันนี้นี่อันนี้ก็หน่อเพียบเลยเธอดูสิเห็นไหมนี่ยังสูงเลยแล้วมีดอกอีกด้วยนี่ไงมีดอกด้วยดูงามไหมล่ะแตกชอบกับปึ๊บปั๊บแตกเพิ่มแตกชอบสิแตกตะเกียงสิแตกตะเกียงปึ๊บปั๊บแตกหน่อเลยได้ฝนดีได้ปุ๋ยดีด้วยแล้วก็นี่ข้างในอีกต้นนี่เห็นไหมนี่ว้าวสวยจริงๆเขียวขจีเลยเก็บไว้เยอะมากประมาณ30มาความชอบส่วนตัวล้วนๆค่ะบางทีขายได้ตังค์ไม่เอานะคะแต่ว่าอยากเก็บค่ะแต่ว่าอยากปล่อยละตอนนี้อยากปล่อยละถ้าใครสนใจก็นะอะไรมาซื้อได้ไม้ละ200บาทไม้ละ200บาทส่วนภาพดอกก็จะแปะไว้หน้าคลิปให้ดูนะว่ามันมีดอกลักษณะไหนบ้างเพราะว่าชุดนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะจ๊ะไม้เมล็ดความว่าไม้เมล็ดหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าดอกที่ออกมานั้นอาจจะมีหลายรูปแบบให้ได้ชมกันถือว่าเป็นการได้ลุ้นนะจ๊ะแต่ชุดนี้ที่เห็นดอกมาทุกต้นเนี่ยดอกออกมาทรงนี้มาเลยก็คือปากกลมใหญ่มีลายเส้นชัดเจนแล้วสีหวานดูสินะโอเคก็เดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้แล้วก็ถ้าใครสนใจก็แอดเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะจ้าบ๊ายบายจ้า